มีส่วนในการเรียกร้องในช่องไหนที่ทำได้ก็อย่างน้อยที่สุดก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้รับความเป็นธรรมวันนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาของพ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้ผ่านการตรวจพิสูจน์ไม่ว่าตรวจพิสูจน์ด้วยวิธีใดแต่พอพิสูจน์เสร็จรัฐไม่กล้าตัดสินใจวันนี้ต้องให้มีการตัดสินใจนะครับก็ขอให้กำลังใจทุกคนนะครับเนื่องจากผมเองพรุ่งนี้จะต้องไปอีสานก็เลยเดี๋ยวอาจจะมีตัวแทนของพรรคอนาคตใหม่พรรคประชาชาติขึ้นมาพูดและมาแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็วันนี้เราก็มีเวทีจริงๆจะชวนพี่บารมีด้วยก็ไปชำแหละหรือไปดูงบประมาณแผ่นดินที่จะมาแก้ปัญหากับพ่อแม่พี่น้องซึ่งเราพบว่างบประมาณที่จะมาแก้ปัญหาเนี่ยมันแทนที่จะเป็นงบประมาณเพื่อประชาชนเนี่ยกับเป็นเพื่อราชการนะอาจารย์สุชาติบอกกับเพื่อศักดินานะแต่ยังไงก็ตามเราก็จะพยายามจะช่วยพูดเพื่อจะเปลี่ยนแปลงงบประมาณบางส่วนให้ไปสู่ในการแก้ปัญหาของพวกเรานะครับก็ขอให้กำลังใจนะฮะแล้วก็คงจะได้มาเยี่ยมเยียนอีกหลายๆครั้งครับขอขอบคุณมากครับก็ขอสวัสดีพี่น้องอีกเชิญหนึ่งนะครับก็ต้องกับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับพี่น้องที่ยืนหยัดต่อสู้วันนี้ตั้งแต่วันที่6นะครับวันนี้ก็เกือบจะ10วันแล้วนะครับซึ่งก็คิดว่าในการลงมานะครับพบกับพี่น้องมาเยี่ยมเยียนพี่น้องของพรรคฝ่ายค้านนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยในส่วนของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยทางคุณธนาธรนะครับหรือเอกที่พี่น้องชาวปักมลเรียกนะครับก็เข้ามาดึกๆครับวันนั้นรู้สึกว่าจะประมาณสัก2 ทุ่มผมก็กระจับมาด้วยเหมือนกันแต่ว่าต้องไปที่อยุธยาก็เลยไม่ได้มากับคุณธนาธรเขาปรากฏว่าข่าวออกไปปรากฏว่าไปบอกว่านะครับก็จริงๆไม่ใช่สื่อมวลชนพูดนะครับแต่ว่าเป็นตัวแทนของรัฐบาลนะครับไปพูดออกสื่อว่าคุณธนาธรนะครับมาป่วนนะครับมาปลุกปั่นพี่น้องซึ่งจริงๆวันนั้นก็ผมเข้าใจว่าคุณธนาธรคงไม่ได้พูดอะไรมากไปกว่าความเป็นลูกหลานของพี่น้องสมาชิกคนจนซึ่งเขามีเขาเคยอยู่นะครับเคยทำงานนะครับกับพี่น้องสมาชิกคนจนมาก่อนอันนี้ก็คิดว่าในการมาพบปะพี่น้องสมาชิกคนจนวันนี้นะครับของพรรคฝ่ายค้าน7พรรคก็คงจะไม่มีอะไรที่คิดว่ามันเป็นเรื่องของการปลุกปั่นพี่น้องเพราะว่าพี่น้องนี่ตื่นตัวอยู่แล้วในเรื่องของการที่จะรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะครับถูกคุกคามสิทธิ์ถูกนะครับละเมิดสิทธิ์มาเกือบ 20-30 ปีเนี่ยนะครับพี่น้องไม่ต้องให้ใครมาปลุกมาปั่นให้เหนื่อยใช่ไหมครับพวกเราก็ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องและที่สำคัญก็คือเรียกร้องสิทธิที่มันสูญหายไปนะครับหลายท่านผมเคยพูดนะครับว่าหลายพี่น้องหลายพื้นที่จากมีนะครับกับกลายถูกแย่งชิงไปนะครับเกิดจากการมีที่ไร่ที่นามีแม่น้ำมีปลานะครับก็ถูกนะครับนโยบายของรัฐที่สำคัญก็คือการแย่งชิงที่หนักหน่วงที่สุดคือนโยบายของรัฐแย่งชิงไปซึ่งพี่น้องก็ลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิ์นะครับเรียกร้องสิทธิ์คืนอาจจะได้ไม่ครบถ้วนนะครับที่จริงพี่น้องอยากได้ครบถ้วนสิทธิ์อย่างพี่น้องปากมูลก็อยากได้แม่น้ำมูลคืนมาทั้งสายนะครับอยากได้สิทธิ์ที่ทำกินคืนมาเสียทั้งหมดแต่ว่าการเรียกร้องนั้นในขณะนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะได้ส่วนเสี้ยวอะไรนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาติดตามดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าที่พี่น้องยืนหยัดเรียกร้องมานะครับในการมาชุมนุมเที่ยวนี้นะครับในการมาเรียกร้องเที่ยวนี้เนี่ยนะครับ10วันแล้วเนี่ยมีความคืบหน้ามากน้อยขนาดไหนนะครับรัฐบาลได้นะครับรัฐบาลตัวแทนรัฐบาลได้ฟังพี่น้อง
นะครับฟังความเดือดร้อนเห็นข้อเสนอทั้ง37นะครับ37กรณีแล้วเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีปฏิกิริยาตอบรับมากน้อยแค่ไหนอันนี้ทางพวกเรา7พรรคฝ่ายค้านก็มาเข้ามาสอบถามแล้วก็มาติดตามดูพวกเราอาจจะได้ไม่ได้เข้าไปนั่งฟังนะครับการเจรจานะครับระหว่างรัฐบาลตัวแทนรัฐบาลกับพี่น้องสมัชชาคนจนผู้ประสบปัญหาทั้ง37กรณีในแต่ละวันในแต่ละครั้งที่มีการเจรจานะครับแต่ว่าก็คอยสลับตับฟังความเคลื่อนไหวแล้วก็มาสอบถามอันนี้ก็มาสอบถามนะครับมาติดตามดูถามพี่น้องว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับมีการตกลงอะไรกันหรือเปล่าที่มันจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องและเมื่อไหร่เวลาไหนการตัดสินใจการแก้ไขปัญหามันจะถึงจะเริ่มต้นและมีที่สิ้นสุดพี่น้องจะได้กลับไปบ้านทำมาหากินนะครับตามวิถีชีวิตปกติอันนี้คือสิ่งที่พวกเราเจ็ดพักมานะครับหาพี่น้องแล้วก็อาจจะมาแตกต่างจากฝ่ายรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลอาจจะมาแล้วก็มาพูดนะครับว่าจะทำอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับ